วัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่หนึ่งนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินในท่านเลือกคืออะไรวงนี้นะคะชื่อว่าลาพิสลาซูลีนะคะเป็นหินที่เสริมนะคะในเรื่องอำนาจบารมีนะคะแล้วก็จะมีแร่พาไรท์ที่อยู่ข้างในตัวหินนะคะจะเสริมในเรื่องการเงินได้ดีมากๆจะเน้นพวกการงานการเงินซะส่วนใหญ่ทำให้ชีวิตมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างเสริมความมั่นใจในการทำงานด้านต่างๆนะคะทำให้เรามีอำนาจบารมีบางท่านอาจจะต้องสั่งการคนอาจจะมีลูกน้องเยอะหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นหัวหน้าคนหินชนิดนี้จะเหมาะมากหรือบางคนที่กำลังไต่ระดับขึ้นที่สูงนะคะหรือต้องการความมั่นคงในชีวิตต่างๆหินชนิดนี้คือดีมากๆเลยนะคะเป็นหินที่เหมือนกับว่าประดับบารมีอะไรต่างๆนะคะก็จะมีความเชื่อแบบนั้นนะคะหากท่านใดสนใจที่จะรับหินจากอาจารย์กิ่งฟ้านะคะรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าด้วยนะคะอ่านกติกาและดูหินได้ทั้งหมด2ที่ค่ะ1 Instagram กิ่งฟ้า Stone 2 4 5หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าติดตามตัวช่องทางหลักได้คือ LINE OA หรือ LINE Official เขา @gingfa 2 4 5นะคะจะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่บางท่านอาจจะมีหินที่อาจารย์บางท่านอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์นะคะแต่ถ้าไม่มีอาจารย์ก็จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆนะคะแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์หรือไม่ถ้าไม่มีอาจารย์จะแจ้เองนะคะอาจารย์จะเขียนไว้ชัดเจนในกติกานะคะบางท่านแค่ทำความดีก็ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่หินบางท่านใส่หินแล้วเสริมดีมากๆนะคะก็แล้วแต่บุคคลกันไปในกรณีบางท่านที่ติดต่ออาจารย์ใน LINE OA ไม่ได้หรือข้อความเด้งออกอาจารย์ไม่เห็นข้อความต้องกราบขอโทษเป็นอย่างสูงด้วยนะคะเพราะว่าคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะมีเด้งออกบ้างเป็นปกตินะคะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยค่ะก็ถ้าบางท่านที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์หรือหินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะอาจารย์ถือว่าคุณแค่มาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะว่าของขวัญชิ้นโบแดงนะคะหรือว่าสิ่งล้ำค่าที่คุณจะได้รับนะคะในดวงครึ่งปีหลังนะคะข่าวดีต่างๆจะคืออะไรบ้างนะคะเรามาดูเป็นแนวทางจากไพ่พิงเนตพาทาร์ตแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ค่ะเรามาเริ่มกันเลย positive outlook achievementPerseverance, Hangman, The Chariot, The Tower, The Empress, The High Priestess. ให้ขึ้นคำว่าอธิษฐานความฝันสัมผัสพิเศษโอเคนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตซูมก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นตัวเซอร์ไซด์เหมือนหินกองที่2นะคะแต่อันนี้จะเป็นออริจินัลเซอร์ไซด์นะคะแล้วก็นี่เป็นไดออกไซด์อันนี้เป็นมัลติฟลูไรด์ Black Onyx นะคะ Angel Light Blue Cerasite Clear Quartz สลับมังกรสีทองอันนี้เป็น Green Strawberry Quartz Green Evangeline Lapis Lazuli เหมือนที่คุณเลือกเลย Bosphor Cerasite Angel Light ขึ้นมาอีกอันหนึ่ง Mukai Jasper อันนี้จะเป็น Yellow Agate นะคะ Clear Quartz ขึ้นมาค่ะอันนี้ก็จะเป็น Clear Quartz รูปดอกไม้นะคะตัว Charm ที่ขึ้นมามีน้องหมาน่ารักมากเลยมีโน้ตดนตรีมีไพ่ The Chariot ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นตัวล็อกกุญแจมีสับปะรดขึ้นมานะคะอันนี้เป็นก้อนเมฆนะตัวเลขที่ขึ้นมาหมายเลข19 24 27นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนแฟ้มงานอันนี้เป็นรูปหัวใจอันนี้เป็นคนที่กำลังโดดร่มนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบ good night sleep อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเป็นพระจันทร์เสี้ยวที่แบบกำลังนอนหลับอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนออกแนว good night แล้วก็นี่เป็นสายฟ้าฟ้าอันนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเล็กๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบันไดนะคะอันนี้เป็นถ้วยหรือ cups นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแตงโมแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องหมายแบบคล้ายๆปิ้งนะคะความเขาเรียกว่าข่าวดีสิ่งดีๆนะคะข้อความดีๆบังเกิดกับเราปิ้งอะไรประมาณนี้นะคะอันดับแรกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับตัวคุณจริงๆนะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต้องบอกแบบนี้ว่าข่าวดีที่คุณจะได้รับอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องความสำเร็จ
เรื่องผลประโยชน์ต่างๆเรื่องการงานเรื่องการเรียนได้ด้วยนะคะออกแนววิชาการนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มันเป็นพลังงานที่ว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ใช่หรืออะไรที่มันรู้สึกว่าเหมือนเป็นหนึ่งเป็นเวอร์ชันเก่าๆของเราและมันกำลังจะผ่านพ้นไปหรือบางท่านอาจจะเพิ่งเจอประสบการณ์ต่างๆในชีวิตต่อจากนี้จะเจอสิ่งดีๆนับแต่นี้เป็นต้นไปนะคะแต่ก็อย่าลืมหมั่นกระทำความดีในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะอาจารย์เชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เราทำในความดีเนี่ยมันจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเราไม่ว่าเรามีความสุขหรือความทุกข์ต่างๆความดีเนี่ยมันจะช่วยหนุนนำเราได้ดีมากๆเลยนะคะพลังงานก็ขึ้นคำว่าคุณจะมีคนรักคนเมตตาพอสมควรเลยนะคะมันเหมือนกับว่าใครก็ตามแต่ที่เข้ามาในชีวิตของเราช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งมีคนสแกนให้กับเราเลยถ้าใครเป็นคนที่หมั่นทำความดีในรูปแบบต่างๆอาจารย์เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆคอยคุ้มครองคุณแน่นอนทำให้ปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเลวร้ายนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ดีหรือคนที่เรียกว่าไม่ดีกับไม่ดีในชีวิตของเราปัดเป่าออกไปนะคะมันก็จะเหมือนเป็นการสแกนคนออกไปคัดคนออกไปนะคะแล้วก็คัดเหตุการณ์ที่มันไม่ดีออกไปแต่ไม่ว่าเหตุการณ์ดีหรือร้ายที่เข้ามาในชีวิตของเรามันถือว่าเป็นประสบการณ์ให้กับตัวเรามากๆพลังงานขึ้นคำว่าคุณจะมีอะไรทำมากมายในช่วงระยะเวลาครึ่งปีหลังนะคะฉะนั้นจะมองเป็นข่าวดีบางท่านอาจจะแปลว่ายิ่งทำมากยิ่งได้เงินเยอะได้ประสบการณ์เยอะมากขึ้นกว่าเดิมเป็นที่ยอมรับมากๆด้วยเช่นเดียวกันแต่พลังงานของบางท่านถ้าคิดจะย้ายงานไปทำที่อื่นทำได้นะคะถ้าคุณจะไปเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปทำงานที่อื่นอยู่ในจังหวัดเดิมนี่แหละแต่ทำที่อื่นหรือว่าทำบริษัทอื่นหรือว่าย้ายตำแหน่งปรับเปลี่ยนตำแหน่งทำได้แต่แค่ว่าการเปลี่ยนของคุณเนี่ยอาจจะต้องมีแนวทางคล้ายๆเหมือนเดิมที่คุณทำหรือว่าความถนัดของเราสมมุติเฉยๆคุณอาจจะเคยเรียนจบสาขานี้มาแต่คุณไปทำงานอีกสาขาหนึ่งแต่สุดท้ายการทำงานของคุณก็อาจจะต้องกลับไปทำงานในสายงานที่คุณสายเรียนที่คุณเคยเรียนผ่านมาเนี่ยต้องทำงานในสายเรียนของคุณเดิมๆหรือว่าคุณเองถ้าจะเปลี่ยนงานก็อาจจะต้องเป็นสายงานเดิมอย่างเช่นคุณทำสมมตินะ HR Human Resources ทรัพยากรบุคคลอาชีพถัดไปคุณก็ยังคงต้องทำทรัพยากรบุคคลแต่อาจจะตำแหน่งสูงขึ้นหรือได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นหรือได้ทำที่ใหม่ที่รู้สึกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนความท้าทาย challenge ในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นมันจะเป็นลักษณะนี้ชัดเจนแบบมากๆนะคะพลังงานขึ้นคำว่าความรักความเมตตาจริงๆอาจารย์มองว่าพลังงานขึ้นคำว่ามีโอกาสที่บางท่านจะเจอเนื้อคู่ได้จริงๆถามว่ามีเรื่องความรักเข้ามาเอี่ยวไหมก็มีอยู่บ้างนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่เรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรที่มันดีนะคะเรื่องความรักก็โอเคนะบางท่านถ้าโสดอยู่ถ้าคุณไม่ปิดกั้นหัวใจก็มีโอกาสที่จะเจอใครสักคนที่ถูกตาต้องใจพอสมควรเลยนะคะแต่พลังงานก็ยังขึ้นคำว่าค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาไม่ต้องรีบร้อนนะคะพลังงานกองนี้เป็นพลังงานที่เด่นในเรื่องเซนส์ต่างๆนะคะเซนส์ในการดำเนินชีวิตหรือเซนส์ในการมองคนแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่อย่าใช้แค่เซนส์อย่างเดียวเซนส์ต้องใช้หลักประกอบกับหลักเหตุผลด้วยถ้าคุณใช้แต่เซนส์บางทีมันหลุดเลยนะสติหลุดนะแล้วก็แยกแยะไม่ออกอะไรจริงไม่จริงนะคะต้องใช้เซนส์ประกอบกับหลักเหตุผลหรือหลักความเป็นจริงด้วยแล้วคุณจะได้พลังงานดีๆจากตรงนี้นะคะหรือว่าสามารถใช้เซนส์ในการดำเนินชีวิตได้นะคะอาจารย์ไม่อยากให้คุณแบบงมงายจนเกินไปทุกอย่างต้องอยู่บนความพอดีไม่มากไม่น้อยดูดวงเป็นแค่แนวทางอยู่ดีสุดท้ายเราเป็นคนกำหนดดวงชะตาอย่างที่อาจารย์พูดตนติดปากนะคะฉะนั้นมันเป็นเรื่องจริงนะคะมันเป็นเรื่องที่คลาสสิกและมาตรฐานและเป็นความเป็นจริงมากที่สุดถัดไปคุณจะโดดเด่นในเรื่องคำว่า อย่างที่อาจารย์บอกเรื่องเงินน่ะไอ้เรื่องผลประโยชน์อ่ะคือมันดีนะเงินมันเข้ามาดีแต่ในเวลาเดียวกันอันนี้ขอเป็นคำเตือนอย่าให้ใครเขาหลอกลวงหรือหักหลังเราได้ฉะนั้นจะซื้อของออนไลน์ดูดีๆจะทำธุรกิจร่วมกับใครดูดีๆนะคะจะทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองจะเซ็นสัญญาอะไรต่างๆก็ดูดีๆอาจจะเซ็นค้ำประกันก็ดูดีๆทุกอย่างมันต้องเป็นเหมือนการดูนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้คุณจะใจปั้มใจกว้างใจใหญ่เป็นหนึ่งเป็นใจป๋าหรือเป็นใจอาเจ้มากนะคะสายเปมากจริงๆนะคะหรือว่าเป็นแบบพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มนะคะเป็นหนึ่งว่าเป็นป๋าดันเจ้ดันอะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าดวงของคุณมันเหมือนกับว่าหนุนนำให้คนอื่นได้ดีในเวลาเดียวกันก็เป็นบุญกุศลที่คุณก็จะได้ดีด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับว่าคุณร่วมยินดีกับคนอื่นความยินดีนั้นก็จะกลับเข้ามาหาคุณนะคะไม่ใช่อิจฉาริษยากันนะคะมันจะเป็นลักษณะคำว่าร่วมยินดีกับคู่อื่นอาจารย์เชื่อว่าความยินดีก็จะกลับมาหาคุณความโชคดีหรือความสุขก็จะกลับเข้ามาหาคุณนั่นแหละนะคะพลังงานก็เลยขึ้นคำว่า
ได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพลังงานขึ้นคำว่าคุณไอ้เรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยบางท่านอาจจะแปลว่าทำให้ตัวเองดูสวยดูหล่อเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะเป็นได้เหมือนกันนะคะส่วนเรื่องเรียนเนี่ยคือพลังงานขึ้นการตำราเรียนต่างๆนะคะการเรียนถ้าทางจะไปรอดอยู่นะถือว่าใช้ได้ถือว่าดีด้วยซ้ำไปถ้าตั้งใจนะถ้าตั้งใจและขยันทำได้แน่นอนเพราะว่าพลังงานขึ้นการศึกษาการเล่าเรียนการเรียนเสริมเรียนเพิ่มต้องมีคนช่วยเหลือนะคะลักษณะที่ถ้าในกรณีเราไม่เข้าใจหรือว่ามีคำถามอะไรอาจารย์ยังมองว่าบางท่านอาจจะมีครูสอนพิเศษหรือบางท่านอาจจะปรึกษาครูที่สอนเราเลยหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงก็เป็นได้ช่วยกันติวช่วยกันทำความเข้าใจกันมีโอกาสเพราะว่าในเรื่องการเรียนค่อนข้างไปได้ดีเช่นเดียวกับเรื่องการงานถ้าสมมติบางท่านอาจจะอยากเรียนภาษาเพิ่มหรือบางท่านอาจจะเป็นนักศึกษาแล้วเรียนอะไรกันอยู่ก็คือแบบตอนเนี้ยคือจริงๆถ้าจะศึกษาในเรื่องภาษาอะไรต่างๆก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะดวงของคุณไพ่ขึ้นชาริออทขึ้น2ไอเลยอันนี้ก็คือชาริออทใบจิ๋วอันนี้ก็คือไพ่ใบชาริออทนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าคุณมีโอกาสที่จะเดินทางไกลหรือชีพจรลงทาเราได้ดีหรือมันแปลว่าดวงของคุณค่อนข้างก้าวกระโดดไปได้ไกลนะคะอะไรที่มันเป็นความฝันถ้าคุณได้ลงมือทำถ้าคุณมีกำลังทรัพย์พอหรือว่าเวลาเหมาะสมหรือว่าต้องการที่จะทำอะไรเหมือนสารความฝันตัวเองจงลงมือทำได้แล้วนะในครึ่งปีหลังมันเป็นโอกาสของคุณแต่ถ้าคุณคิดอย่างเดียวไม่ลงมือทำมันก็จะเป็นความฝันที่หลุดลอยไปค่ะเพราะว่าพลังงานของครึ่งปีหลังของคุณเนี่ยอาจารย์มองว่าข่าวดีมันขึ้นคำว่าการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การมีประสบการณ์ในด้านต่างๆหรือว่าคุณเองจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นคุณมีวิชาองค์ความรู้มากยิ่งขึ้นคุณกล้าคิดกล้าลงมือทำมากขึ้นคุณปรับตัวเก่งแล้วคุณก็สามารถที่จะปรับตัวได้กับหลายๆสถานการณ์ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ค่อนข้างเอาตัวรอดเก่งด้วยเช่นเดียวกันแล้วรวมถึงมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อขยับขยายพัฒนาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มีความมั่นคงมากๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเอาเป็นว่ากองนี้พลังงานขึ้นดีมากมีแค่นิดๆหน่อยที่อาจารย์ต้องเตือนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะอาจารย์เข้าใจหลักคนเราเวลาบางทีแบบก็อยากขอพรอยากที่จะแบบได้ดีจากการขอพรแต่อย่าลืมนะการกระทำความคิดสติสำคัญที่สุดถ้าเราขออย่างเดียวขอไม่ลงมือทำไม่เคยสร้างบุญเลยอาจารย์มองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะช่วยเหลือเราได้อาจารย์บอกเสมอทุกคนมีเทวดาประจำตัวไม่มีใครวิเศษกว่าใครไม่มีใครพิเศษประสบกว่าใครทุกคนเท่าเทียมกันนะคะแต่ถ้าใครทำดีกว่าอาจารย์เชื่อว่านั่นแหละเป็นความดีที่จะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเขาจะช่วยเขาช่วยเหลือเราเองนะคะไม่ต้องออกขอพรร้องขอแต่ถามว่ามันได้ไหมก็ได้คือมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเหมือนเป็นการสร้างกำลังใจให้ตัวเราในการขอพรแบบขอให้มีความสุขขอให้เนี่ยคือขอให้ตัวเองมีสติและมีความสุขอาจารย์มองว่าโอเคและอาจารย์เชื่อว่าสิ่งต่างๆดีจะตามเข้ามาหาคุณเองนะคะบางทีการที่เราร้องขอแต่บุญกุศลเราไม่มากพออาจารย์ก็มองว่ามันไม่ได้ผลหรอกค่ะเผลอๆไปกินบุญเราด้วยนะคะมันก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราเองอยากได้อะไรลงมือทำแล้วอาจารย์เชื่อว่าถ้าเรามีความดีที่ติดตัวเรามาเราก็ทำความดีเหมือนหรือว่าเราทำอาชีพอย่างสุจริตแล้วก็ไม่คิดร้ายหรือไม่พูดร้ายกับใครหรือมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณไม่ลืมบุญคุณคนและความดีในรูปแบบต่างๆอาจารย์เชื่อนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรอวยชัยให้กับคุณแน่นอนทำอะไรก็ราบรื่นรื่นปลื้นมากๆด้วยซ้ำไปเพราะว่าจริงๆกองนี้เป็นพลังงานเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยแล้วก็รวมถึงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบางทีมันอาจจะเหมือนสายฟ้าฟาดหรือบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่คาดคิดที่มันจะเกิดขึ้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันแบบฉับพลันหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือถ้าเปลี่ยนแล้วมันได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะต้องเสริมอีกนิดนึงบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้ต้องซ่อมแซมอะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรือเสียเงินไปกับเรื่องซ่อมแซมหรือค่าสุขภาพนิดนึงนะคะฉะนั้นเรามาระวังแล้วก็พยายามแบ่งแยกเวลาชัดเจนพยายามไลฟ์บาลานซ์ให้ชัดเจนแล้วก็พักก็คือพักทำงานก็คือจริงจังแต่ไม่ใช่ว่าเวลาพักมาทำงานด้วยอาจารย์เข้าใจแหละบางคนอาจจะแปลว่ามันไม่มีเวลาพักแต่อาจารย์เป็นห่วงสุขภาพคุณนะคะฉะนั้นก็พยายามหาเวลาพักสักเล็กน้อยถึงปานกลางบางท่านอาจจะทำงานโอเวอร์ไทม์ทำงาน OT ทำงานเยอะมากกว่าคนอื่นเขาขอให้คุณสู้ๆและอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณแต่รักษาสุขภาพด้วยนะไม่ใช่ว่าหาเงินมารักษาสุขภาพนะคะหาเงินมาซ่อมแซมสุขภาพก็กระไรอยู่นะคะฉะนั้นก็รักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์มองว่าคุณมีหลากหลายอย่างที่ต้องคิดมีหลากหลายอย่างที่ต้องวางแผนมีหลากหลายงานที่ต้องจัดการเพราะว่าช่วงนี้คุณทำงานมือเป็นระวิงนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณทำรอดทุกสถานการณ์คุณทำได้นะคะฉะนั้นอย่าย่อท้อแล้วก็ขอให้คุณอดทนทำต่อไปสิ่งดีๆจะบังเกิดกับคุณแน่นอนนะคะแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังในสายงาน
านที่คุณทำมีคนรู้จักคุณมากขึ้นมีคนยอมรับในศักยภาพของคุณมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเงินที่หามาได้พยายามประหยัดบ้างเก็บเงินไว้เผื่ออนาคตบ้างเล็กน้อยเพราะอะไรก็ไม่แน่นอนวันนี้อาจจะดีวันหน้าเราไม่รู้ได้ไม่มีอะไรแน่นอนฉะนั้นเก็บเงินเพื่ออนาคตด้วยเก็บเงินใช้บ้างเพื่อเก็บส่วนหนึ่งเพื่อใช้อีกส่วนหนึ่งอาจจะทำบุญก็ได้หรือให้พ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วแต่บุคคลนะอันนี้คือคุณต้องไปแบ่งแยกกันเอาเองบางท่านอาจจะแปลว่าต่อยอดทางธุรกิจบ้างอะไรเงี้ยคือทำได้หมดเลยฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าใช้เงินเกินตัวอย่าขาดสติในเรื่องการใช้เงินถ้าอะไรที่มันไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าเราลงทุนไปหรือเราซื้อไปเพื่อต่อยอดในอนาคตก็จงลงทุนถ้าเราซื้อเพื่อสนองกิเลสเราทำได้แต่ก็ต้องดูลิมิตของตัวเราเองด้วยนะคะอันนี้เป็นคำเตือนเล็กๆน้อยๆเพราะว่าจริงๆการเงินของคุณน่ะหรือผลประโยชน์ของคุณดีแต่ด้วยความบางทีใจปั้มใจใหญ่หรือว่าบางทีให้ใครหยิบยืมตังหรือว่าบางทีคนอื่นมาเบียดเบียนเราก็ดูความเหมาะสมด้วยละกันนะคะอย่าให้ใครหยิบยืมตังถ้าไม่จำเป็นนะคะเอาเป็นว่าพลังงานของคุณขึ้นสวยมากๆและดีมากๆนะคะในของขวัญในครึ่งปีหลังของคุณหรือข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณครึ่งปีหลังเป็นพลังงานที่หนักแน่นและดีมากๆค่ะขอให้ตัวคุณและครอบครัวของคุณสุขภาพกายและใจแข็งแรงมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินให้ท่านเลือกกับอะไรวงนี้ชื่อว่า White Pink Selenite ค่ะอาจจะเป็นหินที่อยู่ในตระกูล Selenite นะคะจะออกสีขาวผสมกับสีชมพูสวยมากๆเลยนะคะอันนี้หินชนิดนี้หายไปนานอยู่สักพักนึงเลยพอสมควรนะคะเพิ่งกลับมานะคะWhite Pink Selenite จะเป็นหินที่เสริมในเรื่องความรักความเมตตาแล้วก็เสริมในเรื่องคำว่ากระตุ้นในเรื่องการทำงานต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือเสริมทั้งงานเงินนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพด้านต่างๆได้ด้วยนะคะมันเป็นเหมือนออกแนวสุขภาพใจมากกว่าทำให้เรารักและเคารพตัวเองหรือว่าดึงดูดพลังงานด้านดีๆเข้ามานะคะจะสร้างเสริมความมั่นคงในจิตใจแล้วก็เสริมในเรื่องความว่ามีคนรักคนเมตตาคนเอ็นดูต่างๆได้ด้วยนะคะพลังงานดีมากๆเลยค่ะวงนี้หากท่านใดสนใจที่จะรับหินจากอาจารย์กิ่งฟ้านะคะรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าด้วยนะคะอ่านกติกาและดูหินได้ทั้งหมด2ที่ค่ะ1 Instagram กิ่งฟ้า Stone 2 4 5หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าติดตามตัวช่องทางหลักได้คือ LINE OA หรือ LINE Official เขา @gingfa245 นะคะจะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่บางท่านอาจจะมีหินที่อาจารย์บางท่านอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์นะคะแต่ถ้าไม่มีอาจารย์ก็จะแจ้งในความเคารพตรงๆนะคะแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์หรือไม่ถ้าไม่มีอาจารย์จะแจ้งเองนะคะอาจารย์จะเขียนไว้ชัดเจนในกติกานะคะบางท่านแค่ทำความดีก็ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่หินบางท่านใส่หินแล้วเสริมดีมากๆนะคะก็แล้วแต่บุคคลกันไปในกรณีบางท่านที่ติดต่ออาจารย์ใน LINE OA ไม่ได้หรือข้อความเด้งออกอาจารย์ไม่เห็นข้อความต้องกราบขอโทษเป็นอย่างสูงด้วยนะคะเพราะว่าคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะมีเด้งออกบ้างเป็นปกตินะคะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยค่ะก็ถ้าบางท่านที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์หรือหินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะอาจารย์ถือว่าคุณแค่มาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าข่าวดีครั้งสำคัญและครั้งยิ่งใหญ่ของคุณหรือว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาตัวคุณหรือข่าวดีที่จะได้รับคืออะไรนะคะในครึ่งปีหลังเรามาดูเป็นแนวทางจากไพ่พี่เนตรไพ่ทาร์ทแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ Clear your energy นะคะ Embrace Understanding The Star The High Priestess King of CupsThe Star โอ้ The Star ขึ้นมาถึง2ใบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ Page of Wands เปิดใจมั่นใจหมดเรี่ยวแรง โอเคเรามาดูพี่หินกันแป๊บนึงนะคะขออนุญาตซูมกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างอ่ะมีหยก5สีนะคะอันนี้จะเป็น Rainbow Quartz
Snowflake Jasper Clear Quartz สลับมังกรสีขาวอันนี้เป็นไหมทองจักรพรรดิ Turquoise นะคะ Yellow Agate นะคะ Red Strawberry Quartz อันนี้เป็น Amethyst นะคะอันนี้เป็นไหมทองจักรพรรดิค่ะ Red Jasper Red Jasper Lavender Amethyst รูปหัวใจ Clear Quartz นะคะอันนี้จะเป็น Ocean Jasper นะแล้วก็มี Evil Eyes ขึ้นมาด้วยนะคะตัว Charms ที่ขึ้นมานะคะมีเป็นเปียโนนะคะแล้วก็มีเป็นไพ่ The Justice นะคะแล้วก็มีไม้โยกเยกอันนี้เป็นดวงตาอันนี้เป็นสับปะรดนะคะเป็นจรวดเป็นลอลลี่ป๊อปมีแพะภูเขาด้วยนะคะตัวเลขที่ขึ้นมาหมายเลข7หมายเลข6หมายเลข7นะคะอันนี้จะเป็นแกะนะคะอันนี้จะเป็นผึ้งอันนี้เป็นเป็นเสือนะคะสวยงามมากอันนี้คืออาจารย์ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้นะคะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะที่ทอยขึ้นมาได้เป็นเสือนะคะบางคนอาจจะมองเป็นสิงโตใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เสือนะเสือเลยชัดเจนนะคะเมื่อกี้อาจารย์ขอโทษนะถ้าอาจารย์แบบเมื่อกี้มือน่าจะไปพลิกแน่เลยไม่แน่ใจว่าพลิกหรือเปล่านะคะแต่เอาเป็นว่าอาจารย์เห็นตรงเนี้ยเห็นเป็นอันนี้ก็คือทำนายอันนี้นะคะคราวนี้ทำนายกว้างอยู่แล้วไม่ต้องไปซีเรียสมากมายนะคะอันนี้ถือว่าเป็นคนที่กำลังยกน้ำหนักอันนี้ก็เป็นดอกทานตะวันอันนี้เป็นขวานอันนี้เป็นจุดพลุอันนี้เป็นของขวานอู้แล้วก็สายฟ้าฟาดเลยเอาจริงๆได้ของขวานชิ้นโบแดงจริงๆด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เห็นนะมันเป็นการว่าคุณกำลังจะเคลียร์สภาวะด้านลบออกไปคุณกำลังจะเคลียร์สิ่งที่มันไม่ดีบางท่านอาจจะแปลว่าต้องบุกต้องรวยถึงจะชนะบางท่านอาจจะแปลว่าได้รับชัยชนะมาจากการที่เรามีความพยายามอดทนแล้วก็รวมถึงบางท่านอาจจะแปลว่าเข้าใจสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นในชีวิตคือมันเหมือนกับว่าคุณกำลังโตขึ้นผ่านอาจจะผ่านประสบการณ์อะไรมากมายที่สอนตัวเราเองต้องยอมรับเลยนะว่ากองนี้เหนื่อยนิดนึงแต่ได้ดีนะคะมันเป็นความเหนื่อยที่รู้สึกว่าคุณเต็มใจที่จะทำแต่มันอาจจะมีจิตใจของคุณที่อาจจะบางทีมันบอบบางมันมีความเซนซิทีฟค่ะหรือว่าบางทีเราอาจจะมีความวิตกกังวลมีความเครียดแต่สิ่งนี้นะคะอาจารย์บอกเสมอต้องปล่อยวางบ้างมันอาจจะพูดง่ายทำยากแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำเลยมันยากยิ่งกว่าไม่มีใครแก้ไขคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะคะจริงๆแล้วฉะนั้นถ้าสมมติคุณเครียดคุณเหนื่อยพักผ่อนบ้างอยู่กับธรรมชาติบ้างอยู่กับน้องหมาน้องแมวบ้างละจากสื่อออนไลน์บ้างนะคะอยู่กับเพื่อนที่มีพลังงานด้านดีๆเสพสื่อที่เป็นด้านบวกฟังเพลงปรับสมาธิหรือสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างจะช่วยได้เยอะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์มองว่าคุณทำงานเยอะเพราะนี่เขาขึ้นเตือนเลยหมดเรี่ยวแรงมันแปลว่าอาจจะแปลว่ามีหลากหลายอย่างที่เข้ามามีหลากหลายที่ต้องหลายอย่างที่ต้องจัดการแต่ต้องบอกเลยนะว่าคุณเอารอดเอาตัวรอดทุกสถานการณ์คุณเอาตัวเองรอดทุกสถานการณ์จริงๆที่สำคัญที่สุดพลังงานขึ้นคำว่าดวงของคุณมีความว่าโดดเด่นเป็นดวงของคำว่าฟ้าเปิดดวงเปิดสิ่งดีๆมันก็อาจมีโอกาสที่จะเปิดเข้ามาหาตัวคุณแล้วก็พลังงานขึ้นคำว่าคุณค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะในเชิงที่ว่าดึงดูดนะคะทั้งอาจจะเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามได้หมดเลยนะคะถ้าในกรณีบางท่านอาจจะเป็นกลุ่ม LGBTQ ก็ดึงดูดตามนั้นนะคะเป็นได้หมดเลยเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่าคุณจะวางแผนชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นคุณมีอำนาจบารมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กองนี้จะโดดเด่นในเรื่องคำว่ามีโอกาสได้ของขวัญชิ้นโบแดงอาจจะมีคนมอบของขวัญให้กับเราคุณอาจจะมีความมั่นใจมีความมั่นคงในสิ่งที่คุณทำแต่ถ้าคุณต้องการให้ชีวิตของคุณดีขึ้นหรือหลายๆอย่างดีขึ้นคืนหนึ่งก็คือพยายามเปิดใจยอมรับในสิ่งต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าดีหรือไม่ดีก็ตามแต่คือเปิดใจด้วยสติและปัญญาค่ะคือค่อยๆพิจารณาอะไรที่มันเป็นปัญหาค่อยๆเคลียร์กันไปอาจารย์เชื่อว่าคุณเคลียร์ได้แน่นอนเพราะว่าจริงๆกองนี้เป็นกองของคำว่ามีโอกาสที่คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเรามีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมีโอกาสที่จะได้จริงๆมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอสังหาได้ด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินนะคะมีโอกาสได้แบบของใหญ่อาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าของขวัญล้ำค่าของขวัญมีค่าที่เราซื้อมาเองหรือว่าอาจจะได้มันมาคือมันเหมือนกับว่าถ้าเราซื้อเราสามารถที่จะเอามาต่อยอดในอนาคตได้บางคนซื้อของแบรนด์เนมอันนี้คือสมมติเห็นภาพเอาแบรนด์เนมไปปล่อยต่อเป็นมือสองอะไรเงี้ยในอนาคตได้หรือบางท่านอาจจะแปลว่าได้รับของชิ้นนั้นๆมานะคะแล้วก็แต่พลังงานขึ้นคำว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีความเอาแต่ใจอยู่บ้างในบางอย่างนะคะถ้าอะไรที่มันเป็นนิสัยที่รู้ว่านิสัยไม่โอเคแล้วอย่างนี้เราต้องปรับตัวเองเท่านั้นเองแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นนิสัยแบบเราไม่ได้เอาแต่ใจเราไม่ได้อะไรมากมายอาจารย์ก็บอกมันไม่เป็นไรอันนี้คือทำนายกว้างแต่ไพ่ขึ้นว่าระวังเรื่องความเอาแต่ใจจะทำให้เกิดปัญหาได้นี่เป็นคำเตือนที่มันเด้งขึ้นมาที่อาจารย์เห็นในจิตเลยนะระวังนิดนึงด้วยละกันแต่ถ้าเราระมัดระวังก็ไม่มีปัญหากองนี้ถ้าบุกถ้าลุยยังไงก็ตามแต่ได้ดีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นกองของคำว่า
้องทำอะไรเยอะต้องทำอะไรหลากหลายแล้วต้องอาจจะต้องควบคุมคนเยอะหรือควบคุมสถานการณ์เยอะในเรื่องการทำงานแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเชิงที่บางท่านอาจจะแปลว่าสอบผ่านสอบได้บางท่านอาจจะแปลว่าการงานของคุณไปได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมได้รับการต่อรับนะคะหรือเป็นได้เหมือนกันว่าความรักของคุณอาจจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเพราะจริงๆกองนี้จะเป็นกองที่คำว่ามีคนให้ attention คุณมีคนให้ความสนใจคุณนะให้ความสนใจเป็นคำว่าศักยภาพในการทำงานได้หรือว่าเรามีดีมีกึ๋นมีดีอะไรอย่างงี้นะคะหรืออาจจะแปลว่ามีคนมาแอบชอบเราหรือให้ความสนใจเราในเชิงความรักก็เป็นได้สูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะกองนี้อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเตือนสติคือคุณทำยังไงได้อย่างนั้นนะคุณทำไม่ดีก็เข้าตัวถ้าคุณทำกรรมดีก็เข้าตัวฉะนั้นทำกรรมดีดีกว่านะคะให้คิดก่อนพูดคิดก่อนทำแชทพิมพ์คุยการสื่อสารแล้วก็พยายามให้มีสติทุกๆย่างก้าวในชีวิตละกันเพราะว่าจริงๆกองนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นพลังงานของความยุติธรรมอะค่ะถ้าสมมุติว่าคุณพยายามคุณมีโอกาสสอบผ่านสอบได้เปอร์เซ็นต์มันสูงขึ้นคุณเองอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างอดทนในการทำงานต่างๆก็มีโอกาสที่คนจะเห็นในศักยภาพของคุณมากยิ่งขึ้นเพราะพลังงานขึ้นคำว่าฟ้าเปิดดวงเปิดและรวมถึงมันเป็นพลังงานของคำว่าป๊อปปูล่ามีคนรู้จักมีคนให้ความสนใจนะคะในหลายๆด้านด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ช่วงนี้อาจจะแปลว่ามีคนอบอุ้มมีคนคอยซัพพอร์ตคุณดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจนบางท่านอาจจะแปลว่าเดินทางไปทำงานที่อื่นหรือต่อต่างประเทศหรือเรียนก็เป็นได้หรือว่าอาจจะแปลว่ามีการทำอะไรที่มันเป็นแนวทางที่แหวกแนวจากเดิมเหมือนกับว่าเป็นการออกนอกกรอบที่ชัดเจนฉะนั้นให้นิยามของกองที่สองเลยคือคำว่าทะลุออกนอกกรอบนะคะอาจจะแปลว่าคิดนอกกรอบทำอะไรที่นอกกรอบแต่ออกมาดีมีความยูนิคมีความเป็นเอกลักษณ์มีแนวทางเป็นของตัวเราเองค้นพบตัวเราเองมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆฉันต้องการอะไรนะคะแล้วก็คุณจะรู้ว่าคุณควรที่จะไปในแนวทางไหนมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆพลังงานขึ้นไปในทิศทางที่ดีมากๆค่ะฉะนั้นก็อย่าลืมหมั่นกระทำความดีในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะขอให้ความดีหรือสิ่งดีๆบังเกิดกับตัวคุณและครอบครัวของคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok และ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่3เรามาดูกันดีกว่าพี่หินเนี่ยเลือกอะไรวงนี้ชื่อว่า Grey Moonstone นะคะสวยมากๆเลยนะคะอยู่ในตระกูล Moonstone Moonstone จะมีหลากหลายสีนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นสีออกแนวเกรย์สีออกแนวขาวขุ่นนิดนึงออกแนวเทาๆเล็กๆนะคะแต่จริงๆอาจารย์ก็มองว่ามันคือ Rainbow Moonstone ก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่า Rainbow Moonstone จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะแต่อันนี้จะเป็น Grey Moonstone โดยตรงนะคะอาจจะเป็นหินที่เสริมในเรื่องคำว่าเมตตามหานิยมเสริมในเรื่องความรักความเอ็นดูต่างๆนะคะหรือผู้ใหญ่เมตตาได้ด้วยความรักฉันเพื่อนฉันแฟนฉันครอบครัวหรือว่าความรักในเชิงฉันแฟนในเชิงที่อาจจะเพิ่งจีบกันใหม่ๆกำลังที่จะเริ่มเป็นแฟนกันเป็นได้หมดแล้วก็ดึงดูดความรักที่ดีๆเข้ามาด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดเป็นหินที่ทำให้เรารักและเคารพตัวเราเองด้วยนะคะทำให้เรามีสตินะคะในเรื่องความรักได้ด้วยค่ะแล้วก็อาจจะแยกจากอะไรที่มันผิดก็ว่าตามผิดอะไรก็ถูกก็ว่าตามถูกค่ะมันจะเป็นหินที่เตือนสติเราในหลายๆด้านนะคะแล้วก็ใครที่มันไม่ดีก็จะมีเหตุให้ออกไปค่ะเป็นหินที่ดึงดูดความรักที่ดีหรือว่าพลังงานด้านดีๆเข้ามานะคะหากท่านใดสนใจที่จะรับหินจากอาจารย์กิ่งฟ้านะคะรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าด้วยนะคะอ่านกติกาและดูหินได้ทั้งหมด2ที่ค่ะ1 Instagram กิ่งฟ้า Stone 2 4 5หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าติดตามตัวช่องทางหลักได้คือ LINE OA หรือ LINE Official เขา @gingfa245 นะคะจะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่บางท่านอาจจะมีหินที่อาจารย์บางท่านอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์นะคะแต่ถ้าไม่มีอาจารย์ก็จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆนะคะแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์หรือไม่ถ้าไม่มีอาจารย์จะแจ้งเองนะคะอาจารย์จะเขียนไว้ชัดเจนในกติกานะคะบางท่านแค่ทำความดีก็ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่หินบางท่านใส่หินแล้วเสริมดีมากๆนะคะก็แล้วแต่บุคคลกันไปในกรณีบางท่านที่ติดต่ออาจารย์ใน LINE OA ไม่ได้หรือข้อความเด้งออกอาจารย์ไม่เห็นข้อความต้องกราบขอโทษเป็นอย่างสูงด้วยนะคะเพราะว่าคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะมีเด้งออกบ้างเป็นปกตินะคะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยค่ะก็ถ้าบางท่านที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์หรือหินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะอาจารย์ถือว่าคุณแค่มาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองสุดท้ายนะคะกองที่3นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าข่าวดีครั้งสำคัญครั้งยิ่งใหญ่หรือสิ่งดีที่จะเข้ามาหาคุณในครึ่งปีหลังเป็นอะไรยังไงบ้าง นะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าทำนายจากไพ่พี่เน่แล้วก็ไพ่ทาลอตแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์อย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ
promise of the future guidance prosperity ชัดเจนมาก the sun the sun the devil ขึ้นมา ten of wands six of wands four of wands ชัดมากเทวดาอบอุ่นใจพูดไม่ออกนะคะโอเคซูมกันแป๊บหนึ่งนะคะเรามาเริ่มดูพี่หินแป๊บหนึ่งนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็น Phosphor Siderite นะคะอันนี้จะเป็น Kyanite Orange Evangeline นะคะอันนี้จะเป็น Red Carnelian Picture Jasper Prehnite Himalayan Quartz Pyramid Bloodstone นะคะ Multi Fluoride Botswana Agate Rainbow Moonstone Hematite Rose Quartz นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Garden Quartz สีแดงตัวชอมที่ขึ้นมานะคะจะมีเป็นตัวเลื่อยนะคะมีแองเจิลหรือนางฟ้ามีไพ่ The Magician ขึ้นมาอันนี้จะเป็นกุญแจไขหัวใจนะคะแล้วก็มีน้องเม่นขึ้นมาด้วยตรงนี้นะคะมีนางฟ้ามีตัวอักษรโอมตัวเลขที่ขึ้นมานะคะหมายเลข30หมายเลข26หมายเลข11อันนี้เป็นโรบอทหรือหุ่นยนต์อันนี้เป็นนางฟ้าอีกแล้วอันนี้นางฟ้ากับนางฟ้าเลยอันนี้เป็นคนที่กำลังอ่านหนังสือพิมพ์หรืออ่านหนังสืออันนี้เป็นเหมือนเป็นหนังว่า UFO บุกโลกอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นหอคอยหรือทาวเวอร์นะคะอันนี้จะเป็นบ้านอันนี้เป็นฝนตกนะคะเหมือนก้อนเมฆแล้วก็มีฝนโปรยปรายลงมาอันนี้เป็นรูปหัวใจค่ะอันดับแรกสิ่งที่อาจารย์เห็นเลยนะว่าข่าวดีจะมีอยู่หลักๆเลยนะสำหรับกองนี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องคำว่าคุณจะมีอนาคตที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นหรือคุณจะค้นพบตัวตนของตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแท้จริงแล้วในอนาคตฉันอยากต้องการที่จะทำอะไรอยากมีแนวทางชีวิตที่จะทำอะไรมากขึ้นคือมันเหมือนกับว่าคุณจะมีการวางแผนชีวิตหรือว่าเหมือนกำหนดชะตาของตัวเองได้มั่นคงและได้ดีมากขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่ากล้าคิดกล้าทำแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าอยากที่จะสานฝันอยากที่จะทำต่ออาจารย์ก็มองว่าคุณสามารถทำได้กองนี้ถ้าใครที่คนเป็นคนที่หมั่นกระทำความดีในรูปแบบต่างๆอาจารย์บอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแน่นอนทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวหมดค่ะเรียกว่าเทวดาประจำตัวทุกคนมีหมดค่ะแต่อยู่ที่ว่าไม่มีใครวิเศษกว่าใครนะอาจารย์บอกไว้เลยนะทุกคนเท่าเทียมกันหมดแต่แค่ว่าถ้าใครทำดีนั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองท่านนั้นยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมถ้าใครทำไม่ดีกรรมไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ไม่อยากอยู่กับคนคนนั้นหรอกค่ะเอาจริงๆคือพูดให้เห็นง่ายๆเลยภาพง่ายๆเลยนะคะว่าถ้าทำกรรมดียังไงก็ตามแต่อาจารย์เชื่อว่าพลังงานมันขึ้นคำว่าประสบความสำเร็จทำอะไรก็มักที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถ้าสังเกตอันเนี้ยเป็นไกด์แดนซ์คือพันพับพรมพันนารายพระศิวะกำลังอยู่รายล้อมพระพิฆเนศเลยอันนี้ก็จะเป็นไพ่อบอุ่นใจนะคะเป็นหนึ่งว่ามีเทวดาประจำบ้านปกป้องรักษาคุ้มครองบ้านเลยทีเดียวช่วงนี้คุณจะโดดเด่นการที่บางท่านอาจจะอยู่บ้านไม่ได้เป็นแบบแต่บางท่านอาจจะทำเงินจากการที่อยู่นิ่งๆก็ได้นะหมายถึงว่าอยู่นิ่งๆไม่ได้หมายถึงว่าคุณไม่ทำอะไรแต่หมายถึงว่าอาจจะอยู่บ้านแล้วได้ตังค์หรือว่าทำสื่อออนไลน์หรือว่าอยู่กับที่ก็ได้ตังค์ได้นะคะถ้าใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์เพราะพลังงานขึ้นค่อนข้างเด่นในเรื่องบ้านแล้วก็รถแล้วก็ที่ดินนะคะมากๆแต่โดยเฉพาะบ้านจะเด่นที่สุดนะคะอย่าลืมทำความสะอาดบ้านเป็นประจำอย่าให้แบบเหมือนฝุ่นน้อยที่สุดหรือว่าทำให้บ้านดูสะอาดสะอ้านพยายามสร้างฮวงจุ้ยให้กับบ้าน
ต๊ะทำงานแหล่งที่คุณทำเงินแล้วก็แหล่งที่คุณอยู่อาศัยก็คือบ้านของคุณหรือคอนโดหรือที่ไหนที่คุณอยู่เป็นประจำอย่าลืมทำฮวงจุ้ยให้ดีโดยการทำความสะอาดและอย่าให้ปล่อยให้มันรกหรือว่ามีอะไรที่แบบมันขวางหูขวางตานะคะคือหลักง่ายๆคือทำให้ดูสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็เคลียร์ให้ทุกอย่างแบบเป็นระบบระเบียบนิดนึงนั่นคือการทำให้ตัวเองมีความสุขจากการที่แบบอู้ตื่นขึ้นมาอุ๊ยห้องฉันสะอาดดูดีโต๊ะทำงานฉันน่านั่งน่าทำงานจังเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะเหมือนแบบสร้างพลังงานด้านบวกจากตัวเราเองไม่อยากทำจ้างแม่บ้านมาเลย นะคะคืออันนี้คือเปรียบเปรยให้ฟังว่าควรทำให้บ้านตัวเองหรือที่ทำงานหรือโต๊ะมันควรสะอาดสะอ้านเหมือนประหนึ่งฮวงจุ้ยนะคะให้มันดีที่สุดแล้วอย่าลืมทำตัวเราเองให้เหมือนประหนึ่งฮวงจุ้ยเดินได้เป็นฮวงจุ้ยที่ดีเดินได้ก็คือทำให้ตัวเองร่าเริงแจ่มใสสะอาดสะอ้านนะคะดูแลตัวเองในเชิงที่แบบทำให้ตัวเองดูดีอะค่ะในแบบฉบับของตัวเองไม่ว่าคุณจะรูปร่างหน้าตาแบบไหนแต่ถ้าคุณรักษาความสะอาดคุณทำให้ตัวเองดูดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วมีความมั่นใจอาจารย์เชื่อว่านั่นคือฮวงจุ้ยที่ดีก็คือฮวงจุ้ยตัวคุณเป็นฮวงจุ้ยเดินได้นั่นเองนะคะถือว่าดีเพราะพลังงานขึ้นชัดแบบนี้และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพลังงานของความร่ำรวยค่ะกองนี้ร่ำรวยมากๆถ้าคุณอดทนขยันหมั่นเพียรและก็รวมถึงคุณกล้าลงมือทำบางท่านอาจจะมีแบบหลากหลายช่องทางในการทำเงินรวยและรวยและรวยมากๆค่ะแต่รวยมันเกิดจากความสามารถของคุณนะไม่ใช่รวยเพราะว่าโชคช่วยไม่ใช่รวยเพราะความสามารถของคุณเงินดีมากๆหรือมันแปลว่าเงินฟื้นตัวไปในทางที่ดีถ้าในกรณีบางท่านอาจจะเงินไม่ค่อยโอเคแต่มันจะฟื้นตัวขึ้นมันมีความเฟื่องฟื้นฟูอะไรประมาณนี้นะว่ามันดีขึ้นพลังงานขึ้นคำว่ามีความสดใสมากขึ้นในชีวิตของคุณนะคะแต่หนึ่งอย่างที่ต้องขอเตือนเลยว่าถ้าในกรณีคนโสดอยากคุยกับคนที่มีเจ้าของใครก็ตามแต่ที่เข้ามาสแกนและดูคนดีๆไม่ใช่ว่าทุกคนจะไว้ใจได้ด้วยความปรารถนาดีจากอาจารย์กิ่งฟ้านะคะเพราะว่าพลังงานนี้ขึ้นคำว่าอย่าไปแย่งใครเข้ามาอย่าไปคุยกับคนที่มีเจ้าของวิบากกรรมจะเข้าตัวและความเดือดร้อนจะเข้าหาตัวคุณแน่นอนหรือทำอะไรที่เป็นคำว่าผิดศีลธรรมใส่ร้ายผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดกายวาจาใจการพิมพ์แชทคุยอะไรก็ตามแต่ทั้งนั้นที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้เรายิ่งเกิดคำว่าวิบากกรรมแน่นอนอันนี้คือให้ระวังนะเพราะพลังงานขึ้นเตือนในคำว่าอย่าใช้มุมดาร์กของคุณในทางที่ยิ่งแย่กว่าเดิมอย่ามีอะไรที่มันดาร์กมากเกินไปจนกระทั่งมันตีเข้าหาตัวเราเป็นแค่คำเตือนค่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างที่อาจารย์พูดจริงๆแค่ปรับตัวเราเองเท่านั้นนะคะอาจารย์เชื่อว่าคนเรามีโอกาสในการที่จะแบบให้โอกาสตัวเราเองเสมอนะคะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจสู้ๆค่ะถัดไปมีโอกาสที่บางท่านอาจจะคบกันมานานหรือรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งมีโอกาสแต่งงานมั่นหมายหรือว่าคุณเองอาจจะมีพิธีมงคลหรือไปร่วมงานพิธีมงคลอาจจะไม่มีเองนะแต่ไปร่วมของคนอื่นร่วมยินดีกับผู้อื่นเป็นได้หมดเลยแต่พลังงานที่อาจารย์เห็นถัดไปคือคำว่าคุณเองมีโอกาสที่จะช่วงนี้ทำงานค่อนข้างเยอะเหนื่อยนิดนึงแต่ดีไม่เสียแรงเปล่าเพราะว่าเป็นช่วงของคำว่าเป็นช่วงของการกอบโกยเป็นช่วงของการทำเงินเป็นช่วงของคำว่า work hard หรือ hard working มากๆฉะนั้นอย่าย่อท้อต่ออุปสรรคคุณทำได้แน่นอนสู้ๆค่ะดีมากๆเพราะเนี่ยพลังงานขึ้นงานเยอะแยะมากมายตะแป๊ะไข่เลยคือแบบเยอะมากจริงๆมีงานแบบเหมือนเป็นหนึ่งว่างานลาดงานหลวงมาหมดนะคะคือทั่วราชอาณาจักรฉันทำค่ะฉันโอเคค่ะอาจจะมีงานอาชีพหลักอาชีพเสริมหรืออาจจะสร้างอาชีพขึ้นมาอีกขยายกิจการอีกก็เป็นได้นะคะแต่คุณค่อนข้างเก่งในเรื่องการวางแผนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพลังงานขึ้นคำว่ามีคนคอยช่วยเหลือและแบ็กอัพคุณอยู่หรือคุณต้องไปช่วยเหลือเขาก็เป็นได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครที่กำลังอ่านหนังสือกำลังศึกษาหาความรู้กำลังที่จะเรียนต่อหรือว่ากำลังที่จะรอสอบอะไรก็ตามแต่พลังงานขึ้นอ่านเยอะๆเขาบอกแค่นี้อ่านเยอะๆทบทวนเยอะๆไม่เข้าใจถามมีโอกาสสอบผ่านสอบได้เยอะอยู่เหมือนกันเปอร์เซ็นต์ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะพลังงานขึ้นอนาคตสดใสหรือว่าคุณกำลังเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือว่าคุณกำลังที่จะเจอสิ่งดีๆด้วยแบบคือมันเหมือนด้วยการที่เรามีความพยายามมีความอดทนหรือหมั่นกระทำความดีอาจารย์เชื่อว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณอย่างแบบเหมือนมาเติมหนึ่งมหัศจรรย์นะคะคือไม่ได้คาดคิดที่ต้องมีใครเข้ามาไม่คาดคิดว่าจะมีคนดีๆเข้ามาเจอกัลยาณมิตรไม่คาดคิดว่างานดีๆจะเข้ามาอะไรเงี้ยแต่คุณก็จะเจอสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาตัวคุณโดยที่เราไม่ได้คาดคิดก็ได้เพราะพลังงานขึ้นคำว่า
บางสิ่งบางอย่างถ้าเรายิ่งไม่คาดหวังไม่ผิดหวังยิ่งไม่คาดหวังอาจจะเป็นของเราแต่ถ้าเรายิ่งคาดหวังมากอาจจะไม่ใช่ก็ได้อะไรที่มันเป็นของเราก็จะเป็นอะไรที่มันไม่เป็นก็จะไม่เป็นประมาณนี้นะคะถ้าคนที่มันไม่ดีก็มีเหตุให้ออกไปค่อนข้างสูงเลยฉะนั้นหมั่นกระทำความดีมากๆแล้วก็สวดมนต์บ้างนะคะบทสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้แล้วเสริมด้วยพระคาถาเงินล้านได้นะคะมีทั้ง108จบแล้วก็มีทั้ง9จบด้วยนะคะสามารถไปฟังกันได้แล้วก็สวดตามกันได้จะยิ่งดีต่อตัวคุณเป็นเสียงของกิ่งฟ้าสวดเองนะคะแต่คุณไปสวดเพิ่มสวดพร้อมกับกิ่งฟ้าก็ได้ถ้า9จบ5นาทีเองอาจารย์เพิ่งทำนะคะแต่108จบอาจารย์ทำมาประมาณปีกว่าและเสียงตอบรับโอเคมากอยากให้ทำ9จบอาจารย์ก็เลยทำให้นะคะเมื่อไม่นานนี้เองฉะนั้นไปสวดบ้างเพราะว่าพลังงานขึ้นคำว่าเกี่ยวกับเรื่องการเปล่งวาจาเกี่ยวกับเรื่องคำพูดฉะนั้นพลังงานก็ยังขึ้นคำว่าพูดไม่ออกมันแปลว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ควรพูดบางสิ่งบางอย่างให้คิดก่อนพูดแต่อาจจะเป็นคำว่าบางทีบางครั้งเราอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ช็อกหรือเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยตาสว่างมากขึ้นเห็นท่าแท้ของคนมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้อาจารย์ก็มองว่านี่คือเป็นข่าวดีอยู่ดีนะคะอาจจะแบบได้หลุดพ้นจากคนที่มันไม่ดีคนที่มันไม่ใช่หรือว่าใครก็ตามแต่ที่เข้ามาเป็นเหมือนกับว่าเพื่อนแท้หักเหลี่ยมโหดเพื่อนหักเหลี่ยมโหดอะไรก็ว่ากันไปแต่คุณจะเห็นท่าแท้ของคนคนหนึ่งมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าเข้าใจสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าตาสว่างเปิดโพรงเลยแบบตาสว่างมากๆเลยนะคะแล้วก็บางท่านคิดจะมีบุตรมีลูกก็มีโอกาสมีหรือบางท่านจะรับน้องหมาน้องแมวมาก็สามารถเป็นไปได้ที่จะรับมันมานะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีกองนี้อ่านแล้วมีความสุขอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุณกำลังที่จะเจอสิ่งดีๆแล้วนะดวงของคุณมันพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีแล้วนะมีพลังงานด้านดีๆเข้ามาแล้วนะจะเป็นอารมณ์นี้เลยฉะนั้นอาจารย์ก็ขออนุญาตฝากเอาไว้ประมาณนี้นะคะจบคำทำนายเดี๋ยวเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยขอให้คุณและครอบครัวของคุณมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งจริงๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage และ TikTok และ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ